หนึ่งท่านนะครับทางซ้ายมือคุณปิยะซึ่งดูแลในส่วนของบริษัทติดตามหนี้สินนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในโปรเซสของการทำไฟลิ่งนะครับก็คาดว่าน่าจะเข้าตลาดปีนี้ในช่วงไตรมาสที่3ทุกคนคงเห็นผลประกอบการใน Q1 นะครับเดี๋ยวผมจะขอแชร์อินโฟเมชันบางอย่างนะครับซึ่งเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำเอาว่าตัวเลข51ล้านจริงๆแล้วน่าจะดีกว่านี้นะครับ51ล้านเนี่ยเราโดนหักค่าใช้จ่ายหลักๆอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือค่าฟรีของการเพิ่มทุนไป9ล้าน5กับตั้ง provision ของ ESOP อีก4ล้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขถ้าเอา2ตัวนี้รวมกลับเข้าไป performance เราของเราก็จะอยู่ที่60กว่าล้านนะครับก็เป็นสถิติใหม่นะครับมีความหวังนะครับแล้วก็ความตั้งใจที่จะทำให้เกิดสถิติใหม่ทุกควอเตอร์นะครับก็คงต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมอยากจะให้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมือถือคร่าวๆยังไม่ต้องดูสไลด์นะครับว่าทุกคนเนี่ยเห็นสมาร์ทโฟนเห็นแท็บเล็ตมากขึ้นทุกคนใช้เวลากับโน้ตบุ๊กน้อยลงใช้เวลากับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปน้อยลงทุกคนใช้เวลากับสมาร์ทโฟนกับมือถือมากเป็น2เท่าถึง3เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ2-3ปีที่ผ่านมาอีกหลายธุรกิจที่จะค่อยๆหายไปแล้วก็มาอยู่ในตัวของโทรศัพท์อย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องซาวด์เกี่ยวกับเรื่องวิชวลเกี่ยวกับเรื่องภาพเพราะฉะนั้นถามว่าจากนี้อีก3ปี5ปีทุกคนโฟกัสไปที่ไหนทุกคนโฟกัสไปที่มือถือแฮนด์เฮลในส่วนของโน้ตบุ๊กในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็ยังมีอยู่แต่ไซส์อาจจะเล็กลงเพราะถ้าดูจากแท็บเล็ตแท็บเล็ตนี้ในอนาคตฟีเจอร์น่ากลัวมากนะครับเราจะเห็นหลายไซส์ในเวลานี้นะครับคือถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจอใหญ่หน่อยก็5นิ้วกว่าพอมาแท็บเล็ตก็มี7นิ้วมี 8.9 มี10นะครับเพราะฉะนั้นเซกเมนต์มันก็เลยย่อยมากเพราะฉะนั้นนี่เป็นไดเรคชั่นที่ผมเชื่อว่าธุรกิจนี้เจมาร์ทยึดพื้นที่ในเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้เป็นอันดับหนึ่งณเวลานี้ปัจจุบันนะครับแต่ยังไม่หยุดแค่นั้นครับเรายังมี expansion plan ที่น่าสนใจนะครับก็อยากจะให้ภาพเห็นคร่าวๆนะครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนี่ 3G 2001ยังไม่เกิดนะครับผมเคยให้ impact หรือน้ำหนักของ2001ถ้าเกิดมาเมื่อไหร่นะครับตลาดนี้จะสปีดอัพขึ้นอีก5เท่าหมายความว่าทุกคนเปลี่ยนมือถือจากซัพพลายเออร์แบรนด์ต่างๆก็จะออกมากันเพียบเลยนะครับเพราะเน็ตเวิร์กมันรองรับนะครับวันนี้เนี่ยในมือถือของเราเนี่ยมี2001อยู่แล้วแต่ว่าเน็ตเวิร์กมันยังไม่รองรับนะครับนอกจากธุรกิจมือถือนอกจากแท็บเล็ตแล้วเนี่ยสิ่งที่เติบโตมากขึ้นก็คือในส่วนของแอคเซสซอรีแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับก็ไอตัวนี้ก็น่าสนใจเป็นธุรกิจที่ไม่มียอดขายสูงแต่มาร์จิ้นก็ดีมากนะครับก็อยากจะให้มองเห็นภาพของธุรกิจมือถือว่ามันขาขึ้นนะครับถามว่าขาลงเมื่อไหร่ผมว่ากราฟที่มันจะดิ่งหัวลงเนี่ยผมว่า
ถ้าถามผมโดยส่วนตัวละ 5-10 ปีก็ยังเห็นว่ามันยังขึ้นอยู่นอกจากเราจะเห็นว่ามันหยุดพัฒนากันแล้วมันมีตัวอื่นที่มาใช้แทนนะครับซึ่งในณปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นนะครับก็อยากจะให้ดูตัวเลขว่าที่เราพัฒนามาอัตราการเติบโตของผลกำไรของเรา 102% เนี่ยมาได้ยังไงนะครับอย่างที่เรียนนะครับเรามี3ธุรกิจหลักนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือพื้นที่เช่าธุรกิจติดตามหนี้สินนะครับผมจะขอ cover ในส่วนของธุรกิจพื้นที่เช่าแล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์มือถือนะครับในส่วนของปิยะคุณปิยะเดี๋ยวจะคุยเกี่ยวกับเรื่องบริหารหนี้สินนะครับพื้นที่เช่าเนี่ยมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นต้องบอกว่าเป็น business model ที่ไม่มีนะครับในประเทศไทยที่คนขายเป็น player ในตลาดแล้วมีพื้นที่เช่าอีกดีลเลอร์อีก900รายมาเช่าดีลเลอร์เหล่านี้คือดีลเลอร์ขายมือถือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ support ซึ่งกันและกันปีที่แล้วเราปิดยอดไป994,000เครื่องนะครับถ้าเทียบ Q1 Q ต่อ Q นะครับเราเพิ่มขึ้น 19% ในส่วนของจำนวนเครื่องนะครับแต่ที่น่าสนใจคือมูลค่านะครับมูลค่าของเราเพิ่มขึ้น 55% นั่นหมายความว่าเราขายสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตเยอะขึ้นนะครับตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าในตลาดเนี่ยราคาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทแต่ของ JMart เนี่ยอยู่ที่ 5,830 สูงกว่าตลาด 45% ถามว่าฟลุกหรือเปล่า position นี้เนี่ยใครๆก็อยากได้แต่ไม่สามารถสร้างในปีเดียวได้นะครับมันต้องสร้างเป็นณเวลานี้ก็เป็น10ปีนะครับเรา JMart 22ปีแล้วเข้ามาธุรกิจมือถือก็18ปีเพราะฉะนั้นไทมิ่งที่เราสร้างเนี่ยถ้าใครจะมาสร้างให้ได้ average selling price อย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีทีมงานมีเน็ตเวิร์กมีโลเคชั่นมีช็อปนะครับก็ไม่หมูนะครับณวันนี้นะครับที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเนี่ยในตลาดเอาว่าในตลาดประเทศไทยเนี่ยใน 100% เนี่ย 55% เป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแต่ของ JMart เองเนี่ยนะครับเอาแท่งสีแดงบวกกับแท่งสีส้มเนี่ยนะครับของเราเนี่ยอยู่ที่ 77% นั่นหมายความว่าเราเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดไปเยอะเลยนี่เป็นเหตุผลทำให้มูลค่าในการขายของเราก็สูง average selling price ของเราก็สูงแนวโน้มในการขายสมาร์ทโฟน Q to Q นะครับจาก 50% ของเราจัมป์ไปที่ 62% แท็บเล็ตจาก 5% ในปีที่แล้วปีนี้มา 15% นี่ยังไม่ได้ขาย iPad นะครับปีที่แล้ว iPhone iPad เรายังไม่ได้ขายนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราเริ่มได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้จำหน่าย iPhone 20สาขา iPad 3สาขาแล้วผมเชื่อว่าในไตรมาส2เราก็จะได้จุดจำหน่ายมากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วฟีเจอร์โฟนอนาคตเป็นยังไงก็ลดลงนะครับของเรา41มาอยู่ที่ 22% นะครับช่องทางของเรานะครับมีทั้งขายส่งและขายปลีกนะครับอันนี้มิกซ์นี้ยังไม่เปลี่ยนถามว่าอยากจะเห็นภาพตรงไหนนะครับทาร์เก็ตของผมก็คือไปให้ได้ที่รีเทล80wholesale อยู่ที่ประมาณ 20% อันนี้ก็เป็นการบ้านที่จะต้องทำต่อถามว่าทำไมอยากจะไป